ยังคงอยู่กับเรื่องราวของคู่จิ้นจากตึกมารีนนท์นี่นั่นก็คือสองสาวสวยนี่เลยค่ะน้องหลิงหลิงแล้วก็น้องออมนั่นเองตอนนี้ต้องเรียกว่าเขาขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้นน้องใหม่มาแรงแบบสุดๆนะคะเพราะว่าจับมือกันปังค่ะจากซีรีส์ใจซ้อนรักนะจ๊ะจนยอดผู้ติดตามใน IG ค่ะทะลุ1ล้าน follower กันทั้งคู่แล้วเป๊ะมากปังมากจริงๆนะคะสำหรับคู่นี้ซึ่งณนาวเนี่ยใจซ่อนรักค่ะก็ดำเนินเรื่องมาถึง EP ที่6แล้วค่ะแล้วถ้าใครได้ดูใน EP นี้นะบอกเลยว่าฟินจิกหมอนมากนะคะเพราะว่าพี่หมอของเราค่ะเปิดโหมดคลั่งรักน้องเอิญแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคืนดีกันแล้วคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหงอกันยังไงให้โลกจำโอ้โลกจำจริงๆค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าทุบสถิติการพูดถึงใน X ค่ะ1ล้านน่ะพี่แต้วภายใน5ชั่วโมงโอ้โหแล้วก็ขึ้นเทรนด์แบบว่าทั้งเทรนด์โลกที่1ด้วยนะรวมไปถึงในไทยและอีกหลากหลายประเทศเลยค่ะโอ้โหจะไม่ฟินได้ไงจริงเอ้าก็เขาหวานกันขนาดนั้นก่อนหน้านี้ดราม่ากันอยู่พี่ทันจ๋ามา EP นี้ป้อนของกินเอ้ยลงอ่างน้ำตีฟองสบู่เอ้ยนะหวานเจี๊ยบมั้ยล่ะหวานจริงนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้คือพลาดไม่ได้แล้วนะนะคะทุกคนค่ะกำลังแบบเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอีก2ตอนเท่านั้นจะลาจอแล้วใช่ไหมใช่มี8 EP โอ้มีอีกได้ไหมนะคะไปได้เรื่อยๆเลยยันปีหน้าเลยร้อย EP เรียกเรามา100 EP เรียกตัวน้องกลับมาถ่ายด่วนจัดมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้เนี่ยมีข่าวดีของคนที่รักน้องหลิงแล้วก็น้องออมด้วยนะคะบอกเลยว่าใครเห็นปุ๊บนี่คือได้ยิ้มแก้มแตกแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าบอสคนสวยแห่งช่อง3ค่ะอย่างคุณดิวปิ่นกมลได้ออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลนะจ๊ะว่าเขาจะมีการจัดงานแฟนมีติ้งค่ะซึ่งงานนี้ชื่อว่า Dear My Love หลิงแอนออมแฟนมีติ้ง2024ค่ะทุกคนในวันอาทิตย์ที่8กันยายนนี้ค่ะที่ Impact Exhibition Hall 5นั่นเองเฮ้ยพี่แต้วยังไงดีต้องไปละป้างานนี้ถูกต้องนะทุกคนค่ะที่สำคัญค่ะเขาจะจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมค่ะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นั่นเองแล้วก็แฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาผังที่นั่งนะจ๊ะแล้วก็เบนฟิตต่างๆเนี่ยได้ในวันพุธที่7สิงหาคมค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคุณดิวเนี่ยได้มีการทิ้งท้ายให้แฟนๆได้แบบเอ๊ะได้สงสัยกันนะคะเขาบอกว่าแล้วเตรียมมาเจอกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ในงานไปพร้อมกันนะคะเอ้ยเอาสิแต่นี่นี่แอบลุ้นว่าอะไรป้าตอนพิเศษหรือเปล่าทุกคนบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรอาจจะมีตอนพิเศษหรือว่าเรื่องที่สองต้องมาแล้วเออไม่แน่อาจจะประกาศเลยใช่ไหมเป็นไปได้นี่ก็แอบเป็นไปได้หมดเลยอาจจะเป็นแบบใจซ่อนรักตอนพิเศษพร้อมกับประกาศโปรเจกต์ที่2ของน้อง2คนหรือเปล่าใช่แหมอันนี้เราลุ้นกันเองนะเราลุ้นกันก่อนจริงแต่จะบิ๊กเซอร์ไพรส์กว่าถ้าคุณกดบัตรไม่ได้ อันนี้จริงเราต้องมานั่งรอผมกันให้เอาเป็นว่าแฟนๆคาดหวังอะไรกันบ้างในงานแฟนมีตติ้งนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนค่ะเพื่อทางคุณดิวเห็นทางพงทางค่ายทางช่องเห็นแล้วแบบอุ๊ยติ๊งเป็นไอเดียไงอุ๊ยเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้มาเสริมดีไหมสำหรับพี่ตัวพี่นะพี่อยากดูน้องหลิงนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปกับน้องออมไม่รู้แหละก็ต้องได้เห็นแล้วปะนั่นน่ะสิอ่ะต้องก็ต้องได้เห็นแล้วหรือเปล่าคะคุณดิวขาบอกคุณดิวบอกคุณดิวต้องไปสกิดบอกจัดให้หน่อยขอสักหน่อยน้อนะคะงานนี้ก็แฟนๆแบบลุ้นกันหนักมากว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาอย่างเราเองก็อย่างที่บอกไปเนาะก็เอ๊ะตอนพิเศษหรือไม่ก็เรื่องที่สองของน้องๆต้องมาแล้วนะคะแล้วคู่นี้เขาน่ารักมากเลยอ่ะใช่เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคมีลงตัวคือไลฟ์สไตล์คนพี่กับคนน้องอ่ะใครแค่ได้ดูรายการเราที่แบบพี่ทานสัมภาษณ์น้องกับพี่โต้นก็จะเห็นเลยน้องมีความเป็นธรรมชาติมากน้องพี่ทานเนาะกุ้งกิ้งอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเอาจริงๆเหมือนโลกใบนี้มีแต่เขาสองคนจริงๆค่ะใช่ตรงนั้นก็คือส่วนเกินเราไม่สามารถเข้าไปในโลกของเขาได้เลยเพราะโลกเขามีกันสองคนจริงๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าบัตรของน้องจะโซเอาภายในกี่วินาทีวินาทีกี่ชั่วโมงซ
ซึ่งน้องๆทั้งสองคนค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะก็มีการแชร์แบบใน IG Story ค่ะทั้งคู่เลยนะแฟนๆก็เตรียมตัวกันให้ดีพร้อมรับแรงกระแทกกันหรือยังเออแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นเหมือนน้องออมไปไปกับคุณดิวด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แอนด้วยพี่แอนทองผสมรวมไปถึงคุณแต้วณัฐพรด้วยอุ๊ยไม่รู้เขาจะมีโปรเจกต์อะไรกันหรือเปล่าไม่แน่แล้วนะคนสวยกับคนสวยใช่ไหมเพราะว่าแบบก่อนจะประกาศวันนี้คือเมื่อวานนี้ได้ไปเจอกับแบบนางเอกซุปตาอะไรใดๆเป็นไปได้แหละพี่แอนก็เป็นผู้จัดนะถูกง่ายเอ๊ะยังไงไม่รู้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะคะทุกคนค่ะภาวนานะคะทุกคนกดบัตรกันให้ได้แล้วกันเนาะอยากให้ไปเจอกันจริงๆนะจ๋าโอเคค่ะถ้าเตรียมเงินเตรียมพลังเน็ตแรงๆให้พร้อมแล้วก็มาลองกดบัตรพร้อมกันหรือใครแบบว่ามีวิธีนะคะในการบทบานสารกล่าวให้ได้บัตรทำยังไงแชร์เพื่อนๆด้วยแล้วกันนี่ไงแปะรูปแบบว่าโปสเตอร์น้องหลิงออมใช่ไหมวางบนพานพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ขอพรท่านจะได้รู้อ๋อหนูอ่ะขอใช่ขอให้กดบัตรให้ได้คู่นี้นะคะท่านค่ะคู่นี้เท่านั้นที่หนูต้องการเปิดเลยแบบมาพร้อมเลยแบบท่านจะได้แบบถูกคนไงถูกต้องถูกไหมบางทีเราอาจจะขอไปอาจจะได้แบบทางนู้นทางนี้บ้างแต่พอเราแบบชัดๆไปเลยเป๊ะๆท่านจัดให้ถูกต้องวันเวลากดบอกให้พร้อมโซนที่อยากได้จิ้มเลยหนูลูกถ้าได้ขนาดนั้นก็คือเตยก็คือบนบานเยอะแล้วนะไม่ทันเลยใช่สิโอ้